เสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะมาดูเฉลยกันค่ะนักเรียนข้อที่1ได้เท่าไหร่คะนักเรียนหนึ่งเศษอะไรคะเศษ2ไปท่องสูตรคูณแม่8กันนะคะไปดูที่ตัวหาร8คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ10มีไหมคะนักเรียนไม่มีก็ไปดูต่อว่า8คูณจำนวนอะไรเอ่ยแล้วใกล้เคียง10มากที่สุดจำนวนนั้นก็คือผลหารนะคะปรากฏว่า8คูณ1เท่ากับ8ผลหารก็คือ1นะคะนักเรียนเศษหายังไงคะก็10ลบด้วยอะไร10ลบด้วย8นั่นเองนะคะก็เท่ากับ2ก็คือเศษ2นั่นเองนะคะลูกต่อไปนะคะข้อที่2ผลหารเท่ากับ2เศษอะไรเอ่ยเศษ1นะคะ8คูณ2เท่ากับ16ใช่ไหมคะนักเรียนเอาใกล้เคียงที่สุดเลยเพราะว่า8คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ17ไม่มีนะคะแต่อย่าให้เกิน17นะคะอย่าให้เกินตัวตั้งนะคะต่อไปหาเศษ17ลบด้วยเท่าไหร่คะ16 16ก็มาจาก8คูณ2นั่นเองก็ได้เศษ1นั่นเองนะคะข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะผลหารได้เท่ากับ3เศษ4ผลหาร3มาจากไหนครับพลอยก็ไปดูที่ตัวหาร8คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ28ไม่มีข้อนี้หารไม่ลงตัวแล้วต่อไปเอาใกล้เคียงที่สุดนะคะนักเรียน8คูณ3เท่ากับ24อันนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะผลหารก็คือ3ต่อไปหาเศษล่ะ28ลบด้วย24ก็เท่ากับ4นั่นเองนะคะเศษ4ข้อที่4ผลหารเท่ากับ4เศษอะไรนักเรียนเศษอะไร3นะคะ8คูณ4เท่ากับ32นะคะ8คูณ5ได้ไหมไม่ได้8คูณ5 40เกินนะคะอย่าให้เกินผลหารก็คือ4เราไปหาเศษนะคะ35ลบด้วย32ก็ได้เศษเท่ากับ3นะคะข้อที่5
ผลหารเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนวันนี้ไตเติ้ลไม่มาเหรอคะผลหารเท่ากับ5เศษอะไรเศษ7อ้าว8คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ47ไม่มีอันนี้นะคะอันนี้หาไม่ลงตัวแล้วก็ไปดูต่อใกล้เคียงที่สุดอย่าให้เกิน47นะ8คูณ5เท่ากับ40 8คูณ6เท่ากับ48อ้าว6ครั้งไม่ได้แล้วนะคะจะเกินนะคะเพราะฉะนั้นได้ผลหาร5นะคะต่อไปหาเศษค่ะนักเรียนก็นำตัวตั้ง47ลบด้วยอะไรล่ะ8คูณ5เท่ากับ40ก็ลบด้วย40ใช่ไหมคะเป้นะคะ47ลบด้วย40ก็เหลือเศษ7ใครถูกหมด5ข้อคะนักเรียนมือลงค่ะได้ดาวไปกี่ดวงคะ5ดวงเอาให้เวลาเก็บสมุดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนเอาแถวไหนพร้อมก่อนแถวไหนเรียบร้อยก่อนขอเสียงปรบมือ10ครั้งใส่แผ่นใส เที่ยวที่2นะครับช่วยกันร้องเลยไปดูเนื้อหากันต่อเลยนะคะวันนี้มาเรียนเรื่องอะไรทราบไหมความจุความจุ
ในห้องนี้ใครรับประทานจุบ้างโอ้ชี้ไปที่ใครเอ่ยเอาเราทราบได้ยังไงล่ะว่าทานจุเขาอาจจะไม่ได้ทานจุก็ได้นะคะเคยเห็นเลยคะโอเคเวลาเขาทานด้วยอ่ะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนเรื่องความจุนะคะลูกนะคะให้ดูสิขวดใบนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะมาดูขั้นที่หนึ่งเลยนะคะเราก็เป็นไงคะเติมน้ำให้เป็นไงอ้าวเติมน้ำให้เต็มขวดเลยนะคะให้เต็มขวดเนี่ยเห็นไหมคะลูกเติมให้เต็มเลยนะจากนั้นทำยังไงต่อละเราจะทราบได้ยังไงแล้วขวดใบนี้จุกี่ลิตรเนี่ยน้าขวดใบนี้จุกี่ลิตรทำยังไงคะเมื่อเติมน้ำให้เต็มขวดแล้วต่อไปนะคะอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งนะต่อไป